ขณะเดียวกันก็บอกว่ามีการประเมินในพื้นที่แล้วว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะได้ส.ส.ภาคใต้เนี่ย6คนก็คือพัทลุง1คนสุราษฎร์ธานี2คนชุมพรอีก2คนแล้วก็นครศรีธรรมราช1คนนี่ประเมินกันไว้แบบนี้เขาบอกว่าวันนี้ภาคใต้เนี่ยจะใช้ยุทธศาสตร์รักตู่อยู่กับป้อมฮะนี่รักตู่อยู่กับป้อมพลังประชารัฐพร้อมเป็นรัฐบาลบริหารประเทศโดยพลเอกประวิตรได้วางเป้าหมายส.ส.เนี่ย150คนซึ่งท่าทีของบรรดาแกนนำกลุ่มต่างๆไม่ว่ากลุ่มสามมิตรกลุ่มปากน้ำกลุ่มโคราชกลุ่มมะขามหวานกลุ่มกำแพงเพชรยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเพราะชัดเจนแล้วว่าส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยที่จะกลับเข้ามาอยู่ในพรรคจะไม่มีร้อยเอกธรรมนัสส.ส.พะเยากลับมาคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะกลับมาทั้งหมดนะแต่ไม่มีร้อยเอกธรรมนัสเพราะถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยร้อยเอกธรรมนัสอยู่ที่ไหนใช่คือไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหายไปไหนบอกจะเข้ามาประชุมก็ไม่มาวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าร้อยเอกธรรมนัสอยู่ที่ไหนและจะได้กลับมาหรือเปล่าจะได้กลับมาหรือเปล่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณนิพิษรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงกระแสข่าวว่าจะย้ายมาอยู่พลังประชารัฐบอกยังไม่มีตอนนี้ตนยังอยู่พรรคสร้างอนาคตไทยและไม่รู้ว่าข่าวออกมาจากไหนเมื่อถามว่าตกใจหรือไม่ที่มีชื่อออกมาแบบนี้คุณนิพิษบอกเป็นไปได้ทั้งนั้นนั่นไงเป็นไปได้ทั้งนั้นนั่นหมายความว่าไม่ปฏิเสธใช่ไหมไม่ปฏิเสธใช่ไหมค่ะเขาบอกว่าเพราะเป็นเรื่องธรรมดาและวันนี้ยังร่วมประชุมกับพรรคสร้างอนาคตไทยอยู่เลยส่วนการเปิดตัวผู้แสดงเจตจำนงส.ส.นราธิวาสวันที่1ธันวาคมนี้ตนไม่ได้เดินทางไปด้วยอ้าวคุณนิพิษเดิมทีเนี่ยดูแลสายใต้หรือเปล่าของสร้างอนาคตไทยอ่ะแล้วพอจะเปิดตัวส.ส.นราธิวาสไม่ไปเนี่ยมันจะเป็นการยืนยันไหมว่าคุณนิพิษเนี่ยจะมาอยู่กับพลังประชารัฐนะครับแล้วถามย้ำยืนยันว่า 100% หรือไม่ว่าจะยังอยู่กับสร้างอนาคตไทยคุณนิพิษหัวเราะอย่าให้ผมตอบคำถามนี้เลยผมยังอยู่พรรคสร้างอนาคตไทยก็อยากจะขีดเส้นใต้หลายคำของคุณนิพิษเหมือนกันกักไว้กักเอาไว้นิดหนึ่งนะฮะคือไม่ได้ยอมรับสักทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธสักทีเดียวคือถ้าไม่ไปเนี่ยมันต้องบอกแล้วไม่ไปผมอยู่สร้างอนาคตไทยผมเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้อยู่สร้างอนาคตไทยนราธิวาสผมก็จะไปแต่นี่ไม่ใช่ไงอย่าให้ผมตอบเลยตอนนี้ยังอยู่สร้างอนาคตไทยค่ะแต่ว่าวันที่1ธันวาที่ส.ส.นราธิวาสไม่ไปก็เป็นสัญญาณทางการเมืองอะไรบางอย่างนี่นะที่หลายคนคงต้องจับตาดูความร้อนแรงในกระแสช่วงนี้ครับทีนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของการพูดกันเรื่องของว่าเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยลุงป้อมพูดถึงเรื่องของพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกเป็นพรรคพี่พรรคน้องอ๋อ